ซอสอร่อยมากชอบสีดำอ่ะร้าน Our Bakery ที่เพชรไทยง NCT ชอบกินนะครับทุกคนเหมือนเขาต่อแถวร้านนี้กันนะสวยมากสำหรับจริงนะครับน่าจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงส่วนอันนี้น่าจะเรียกเป็นแบบโรเซ่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่ร้านแบบโซโลคอนเป็นสไตล์จีนเกาหลีนะครับนี่ทุกคนน่ากินสุดๆอ่ะอันนี้จะเป็นทางซูยุกแบบปกตินะครับส่วนอันนี้จะเป็นสไตล์เสฉวนเดี๋ยวจะลองกินแบบปกตินี่ชิ้นใหญ่มันมีความแบบชิ้นหนาๆ นิดนึงนะครับแล้วก็กรอบกรอบอร่อยมากมาลองจัดแซงดีกว่าเส้นมีความหนึบแล้วแบบว่าปอดมันเหมือนหอมกระทะอะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเช็คอินขากลับกันอยู่นะครับก็ทำให้รู้ว่าถ้าเช็คอินเร็วเกินนะเราจะได้ไปนั่งหลังสุดนะครับแต่ถ้าเกิดเช็คอินแบบ1วันก่อนไปอะไรเงี้ยก็จะได้ที่ที่แบบลดพอลงแบบว่ากระเถิบขึ้นไปหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบอยากเลือกที่เลือกอะไรแล้วอยากคุยกับตรงที่เช็คอินเคาน์เตอร์อะไรพวกเนี้ยก็ไปเช็คอินได้ที่สนามบินนะฮะแต่คิวจะยาวมากครับพิกัดคือร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะติดโลเคชั่นไว้ให้นะคะอร่อยมากอร่อยมากถ้ามาแถวซินชอนนะก็ค่อยมากินได้นะครับหรือแบบใครอยากกินอาหารแนวนี้แล้วอยู่แถวๆเนี้ยก็ค่อยมาเดี๋ยวปักไว้ให้ใน description นะครับเมื่อกี้ที่กินจะมีจาจัง2จัมบง1แล้วก็ทางซูยุ2นะครับรวมกันมันจะประมาณ 47,000 วอนก็ตกคนละไม่ถึง 10,000 วอนนะครับราคาดีมากก็คนละ200กว่าบาทเนาะก็เท่าไทยไม่ก็ถูกกว่าไทยเพราะเนี้ยเราสั่งเพราะปกติที่ไทยเราสั่งทางซูยุอาจจะ1อ่ะเอออร่อยมากตอนนี้เรากำลังจะไปตามหาคาลิดนะครับซึ่งดูจากรีวิวมันมีทั้งสาขาฮงแดแล้วก็ลอตเต้แจมซิลนะครับอันเนี้ยมาลองดูที่สาขาลอตเต้แจมซิลลงที่สถานีแจมซิลแล้วก็ออกที่ทางออก2อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกับโพสต์ตามรีวิวมีทั้งทางออก2ทางออก3ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ทุกคนเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้ทางออกคือตะกี้มาทางออก2มันจะเป็นลอตเต้เวิลด์มอลล์แบบนี้แต่เขาบอกว่าตะกี้ไปถามที่พนักงานมาเขาบอกว่าต้องไปอีกห้างหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปดูที่ทางออก3แล้วก็ชั้น3นะครับตามรีวิวอีกอันนึงเนาะทุกคนเวลานี้นะครับเป็นตึกที่มีน้ำพุแบบนี้นะครับจะเป็นลอตเต้ดีพาร์ตเมนต์สโตร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่ชั้น3กันนะครับแต่ของก็จะไม่ได้ฮิตมากมายเนาะแต่มันก็พอมีบ้างเนี่ยของก็มีใบใหญ่รู้สิทธิ์ท่านหลักอาชิมอันนี้แกว่าใส่อะไรเอ็มป่ะอันนี้เอ็มแล้วอันหนึ่งแอลแล้วก็นี่แบบที่เรามีอุ้ยสีดำน่ารักก็ชิมินสีดำน่ารักอะชอบสีดำอะแสนแสนวอลก็อันนี้กี่วอลนะแกแต่จะไม่มีใบเล็กๆ เนาะ80,000 216ก็ 1,900 หลายเออแล้วถ้าซื้อที่นี่ต้องไปทำแท็กที่ไหนกันน่าจะที่นี่อ่ะสีน่ารักดีนะครับคือมีนิดหน่อยแต่คือข้อดีคือไม่ต้องต่อคิวอ่ะบางทีก็ไม่ต้องต่อคิวเป็นชั่วโมงแบบครึ่งชั่วโมงก็ได้ใบเล็กๆแบบนี้ก็น่ารักนะครับนี่อ่ะน่ารักได้แค่ 25,000 วอนเองครับก็500 600อันนี้ไซส์ M นะครับสาขานี้มีสีดำด้วยรู้สึกกับสีดำมาสวยแต่เวลาขึ้นกับขึ้นไหล่ขึ้นตัวคือสำหรับผู้หญิงเนี่ยพี่มองว่าสีขาวโอเคนะครับเพราะว่าอย่างสีดำอะเวลามันอ่ะแกล่ะเวลามันอยู่บนตัวมันเหมือนมันกลืนไปนิดนึงอะมันแบบแต่ความสวยอะให้นะแต่ความกลืนความอะไรมันกลืนไปหน่อยถ้ายิ่งเราใส่ชุดสีดำนะหายไปเลยเนี่ยคือมันหายไปเลยถ้าเทียบกับสีเทาที่มีอยู่อะนะฮะเนี่ยถ้าสีขาวก็คือเหมาะกับผู้หญิงมากมันเป็นขาวนวลๆงาช้างอันนี้เป็นไซส์เล็กเนาะเออใบนี้ประมาณเท่าไหร่นะแกแสนวอนไหมแสนวอนอันนี้นะครับพอซื้อเสร็จแล้วพนักงานเขาจะพามาชั้นสี่อ๋อมันเป็นที่มาจ่ายเงินมาต่อกันที่ร้านนี้นะครับร้าน Our Bakery ที่พี่แทยง NCT ชอบกินนะครับเรียงขนมแบบน่ารักอะ
แกได้อะไรไปอ่ะฉันซื้อคาเนเล่คาเนเล่แล้วพี่ไทยงชอบกินแหละไม่รู้อ้าวซื้อนี้ไปนะครับมาต่อกันที่เตอร์ฟอเรสต์สเตชันนะครับพากิ๊กกี้เขามาช้อปปิ้งแกจะช้อปอะไรแกบอกเพื่อนเพื่อนเหรอได้ถูกไหมเนี่ยตรงเนาะตรงทำไมไม่เห็นในข้างถนนเลยก็เนี่ยถนนเนาะเกือบลงแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มดูไม่เป็นของจริงหนาวเลยแล้วน้องเล่นรถทำอะไรกันเราโอเคเนาะเราเจอแบบร้อนๆแค่แบบวันนึงวันแรกวันครึ่งอ่ะวันแรกกับเมื่อวานแต่เราเจอฝน2วันเนาะเมื่อวานแต่ดีที่เมื่อวานฝนมันหยุดเร็วหยุดเร็วเราเลยแบบหยุดพอหยุดปุ๊บแดดออกเลยแล้วก็กลายเป็นว่าอากาศที่เป็นแบบแดดออกแล้วก็ฝนตกไปด้วยเอ้ยไม่ใช่มั่วล่ะเบลอแดดออกพร้อมเบลอยาเบลอยาชาที่ไม่ได้ทาด้วยแดดออกพร้อมลมหนาวแดดออกกับหนาวปุ๊บเลยอากาศโอเคเลยจะมีแค่ตกแย่ๆแค่วันเดียวเองเนาะวันที่เรากลับมาจากปูซานนะฮะปูซานมาโซใช่พอมาถึงโซก็หายก็หยุดตกแล้วเพราะว่าแทบทั้งไม่ใช่ดิแทบทั้งวันเราก็กินแค่อาหาร1มื้อกับอยู่ในรถไฟไป3ชั่วโมงแล้วเนาะเราเลยแบบได้อากาศที่แบบเย็นๆเกือบทุกวันเลยอะไรอ่ะซัมโมออนโดเท่าไหร่อ่ะแสนแล้วในเซลเท่าไหร่อุ๊ยน่ารักนะแต่ก็ไม่มาก149นิ่มมากอ่ะหนังนิ่มมากนิ่มน่ารักนี่มันนางนี้ทำน่ารักอ่ะมันจะมีอ๋อเป็นของแบบน่ารักสติ๊กเกอร์นี่น่ารักนะสติ๊กเกอร์นี่น่ารักสองเอา 28,000 เนาะลดเหลือ 25,000 เท่าไหร่หน้าตาเหมือนแก่แม่งอีกค่ะรู้สึกว่าย่านนี้คนเยอะนะครับคนแบบเป็นวัยรุ่นเป็นเกาหลีด้วยนะคนเกาหลีหมดเลยคนเกาหลีเยอะมากคนไทยนิดหน่อยนะครับคนเกาหลีคือเยอะมากแล้วแต่ละร้านพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยคือคนต่อคิวเยอะเลยนะแล้วก็ดูหน้าตาน่ากินด้วยเนาะแล้วพวกร้านขายของก็จะขายของพวกแบบน่ารักอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยน่ารักหมดเลยกระตุ้งกระตุ้งเวลาใส่ของอะไรนี่เอาดันทรงไว้ฉันว่าถ้าเอาดันทรงออกแล้วใส่ของประมาณนึงน่าจะโอเคอันนี้น่ารักไหมครับ109ค่ะสีนี้น่ารักนะมันใส่เดียวกันปะสีนี้น่ารักร้านนี้จะออกเป็นแนวแบบของผู้หญิงนะครับกระเป๋าหนังรองเท้าหนังอะไรพวกนี้แต่ที่ดังๆแล้วก็ที่เห็นว่าแบบน่ารักนะครับก็จะเป็นพวกกระเป๋าหนังนะครับที่มันหน้าตาเหมือนกล้วยกับอีกอันนึงที่มันเป็นกลมๆ ก็น่ารักดีราคาจะตกราวๆ 4,000 บาทนะก็ใครอยากแบบแปลกไม่ซ้ำใครแล้วก็ได้หนังคุณภาพดีได้แบรนด์นิดหน่อยก็ร้านนี้ก็แนะนำนะครับทุกคนเหมือนเขาต่อแถวร้านนี้กันนะใครรู้ว่าขายอะไรบอกหน่อยนะครับคือคนเยอะมากคนแบบรอบๆที่ต่อแถวก็เยอะรอบๆคนก็เยอะน้องแกน้องไม่รู้ว่ามีหรือมีใครคนเยอะมากทำไมอ่ะหรือมีดาราพี่ตาตื่นนะรู้สึกว่าถ้าใครแบบใครไม่มีเวลาไม่ถึงว่าถ้าจะต้องเลือกว่ามาซงซูหรือโซฟอเรสต์อะไรแบบเนี้ยแนะนำว่าย่านช้อปปิ้งที่เป็นใกล้ๆโซฟอเรสต์ครับไม่ใช่ช้อปปิ้งสิพวกคาเฟ่มันจะเป็นแนวคาเฟ่ไม่ค่อยมีช้อปปิ้งแบรนด์เลยจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารแล้วดูจะเป็นร้านดังเกือบหมดเลยนะเพราะว่าต่อคิวเยอะมากแล้วพอเหมือนกินเสร็จหรือว่าก่อนกินอะไรแบบนี้ก็มาเดินเล่นในสวนฟิลดีมากเหมือนเขาจะมีแบบปั่นจักรยานแบบเป็นเหมือนรถ3ล้ออะไรเงี้ยให้ปั่นได้นะครับมีความเรียงสีนะแกว่าไหมตรงเนี้ยเป็นแบบ
แนวแบบโทนอุ่นโทนพรส่วนนู้นเป็นโทนเย็นไม่แน่ใจว่าดอกอะไรแต่มันจะเป็นแนวเริ่มเหี่ยวนี่นะคะดอกไม้ที่โซฟาตรงนี้เป็นแบบแนวสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะครับมันก็จะมีตรงนู้นแบบให้ปีนป่ายอะไรได้นะครับแล้วที่แบบน่ารักอีกอย่างคือตรงพื้นน่ะมันนิ่มๆเนาะเนี่ยมันเป็นนิ่มๆคือถ้าล้มมาก็จะแบบไม่น่าเป็นอะไรนี่ตรงนี้คือสวยมากเนี่ยของเธอโอ้ยเพชรทิวลิปที่แกฝันถึงฝันถึง1ดอกเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้ดิโอ้หรือซีมินมาตรงนี้ล่ะก็ซีบอกว่าทิวลิปตรงทางเข้าเหี่ยวแห้งเลยมี NCT Homes ด้วยนะครับเป็น Grocery Store น่าจะแบบขายของอะไรเกี่ยวกับ NCT นะครับอ้าวเป็นเน้นโชว์อ่ะเหมือนว่าที่จริงโชว์หมดเลยเหมือนของที่ซื้อได้มีน้อยมากแล้วไม่ก็หมดที่เพื่อนบอกมานะด้วยความหิวเราเลยมาเลือกร้านที่คิวน้อยสุดนะครับเพราะว่าคนเดียวทุกร้านเลยเนาะแต่ก็น่ากินทุกร้านเหมือนกันนะอาจจะเป็นฟิลทงคัตสึนะครับนี่แบบนี้นี่ร้านนะครับแล้วอันนี้คือชื่อร้านนะครับมาแล้วทุกคนคือน่ากินมากคือแบบชิ้นใหญ่สุดๆอ่ะอันนี้ซอสเดมิกรัสซัมติงนะครับน่าจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงส่วนอันนี้น่าจะเรียกเป็นแบบโรเซ่เนาะแล้วก็ใส่ฉีดด้านบนคือฉ่ำสะใจมากแกดูดิมากินถ้าเราเล็กไม่ต้องแต่ทูโทนผมเนี่ยทูโทนไงแกดูเลิศเถอะแล้วกินไว้ต้องกับมีดต้องแนวหิวหรอเอออร่อยทั่วทั่วไม่สามารถบอกพิกัดได้หมดเกลี้ยงครับหมดเกลี้ยงทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่ฮงแดนะครับเพื่อที่มาทำ tax free มาแบบขอเงินคืนเป็นเงินสดในเมืองอะนะครับในแบบในตู้คีออสเลยเพราะว่าถ้าเกิดขอในเมืองอะเราจะได้เป็นเงินวอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปขอที่สนามบินนะแบบเอาทั้งหมดไปสนามบินเลยจะได้เงินเป็นแบบเงิน US นะครับก็ถ้าใครเหลือเวลาก็แนะนำให้มาทำในเมืองนะครับที่ทำมันก็จะมีแต่ว่ามันจะแล้วแต่บริษัทที่เราได้นะครับถ้าอย่าง Global Blue ที่เราไปทำมาเราไปทำที่ ABC ป่ะ ABC Mart นะครับ Global Blue ทำที่ ABC Mart ตรงที่ติดกับโฟลเดอร์นะครับที่ฮงแดนส่วน Global Tax Free จะมีที่ Nike สาขาที่อยู่ตรงข้าม New Balance นะครับตรง4แยกตรงแยกๆอ่ะครับแล้วก็จะมีตรง ABC Mart ที่อยู่หลังABC มาร์ทใหญ่ๆที่อยู่ข้างหลัง Nike อีกอันนะครับก็จะเป็น Global Tax Free เหมือนกันก็ทำง่ายๆเลยครับนี่ Street Food คือวันสุดท้ายมากินกงชานะครับชานมเผือกที่ไม่มีไข่หมูพอมันโซเอาถามว่าชอบไหมก็ยังไม่ค่อยชอบนะคะชานมเผือกหรือพอไม่มีไข่หมูล่ะเดี๋ยวปะก็อาจจะมันเลยธรรมดาหรือเปล่านี่แล้วก็ขนมวอลนัทกับน้องขายจากร้านนี้ขนมวอลนัทฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่มันเป็นรสเผือกข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่มอร่อยเลยแต่มันเป็นรสเผือกนะอร่อยขนมปังไข่ข้างในวิ่งร้านนี้ดีอ่ะร้านนี้ดีเพราะกินไข่มันนุ้ยดีอ่ะเหมือนกิน
เหมือนกินเคยกับไข่เจียวชอบค่ะชอบอันนี้อร่อยนี่อร่อยชอบคืนวันสุดท้ายจะจบเร็วไม่ได้เราก็เลยมาที่บัสกินล็อบบี้เพราะว่ามันเปิดถึงเที่ยงคืนนะนี่นี่นี่อันนี้สาขาตรงอีวาสเตชันทางออกอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็อยู่แถวนั้นแหละน่าจะทางออกหนึ่งไปไปไปเนี่ยมาการองนี่ว่าไม่มีใช่ไหมเนี่ยอันนี้ฉันว่าคนอื่นอาจจะไม่ชอบเพราะมันเป็นรสเชอร์รี่อ๋อเนี่ยอ๋ออันนี้คือต๊อกชินนามอนอันนี้เหรอคลาวชาลาต๊อกอ๋อมีแต่รสเชอร์รี่ใช่ไหมเฮ้ยได้มาแล้วครับอันนี้สั่งเป็นดับเบิลจูเนียร์นะครับ 4,700 วอนประมาณ120บาทสั่งเป็นรสทวินเบอร์รี่ทวินเบอร์รี่ชีสเค้กกับนิวยอร์กชีสเค้กนะครับชอบมันถือยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวลองทวินเบอร์รี่ชีสเค้กมันเขียนว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับเขาบอกว่ามีเนื้อชีสเค้กอยู่แต่ลองดูเป็นไงคะจึ้งไหมคะมันมีเนื้อชีสเค้กจริงดีคือเนื้อชีสเค้กมันก็มีความแปลกๆบ้างและไอเนี่ยมันก็หวานแล้วมันก็ตัดกับความเบอร์รี่อร่อยนะที่ชอบถือว่าเป็นซิกเนเจอร์คล้ายๆสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กเบอร์ทวินเบอร์ชีสเค้กนี่อันเป็นนิวยอร์กชีสเค้กเขาบอกด้านในตอนแรกถามว่าเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้จะมีเป็นเนื้อชีสเค้กแต่อันนี้จะเป็นแบบฟิวชีสเค้กแบบสแน็คอะเดี๋ยวลองดูว่าจริงหรือเปล่าดูแล้วนี่เขาบอกมันเป็นแนวสแน็คเพราะว่าชีสแนวนิวยอร์กชีสเค้กด้านล่างอาจจะแบบมีความโล่งปะในเดานะเออก็จะเป็นแนวนั้นถ้าเลือกของอันนี้ชอบอันนี้มากกว่าที่เป็นอันเบอร์รี่หรอเพราะมันแบบตัดหลายแบบเท็กเจอร์หลายรสชาติก็วันนี้วันก่อนวันกลับ EP ก่อนวันกลับไทยก็เท่านี้แล้วกันเนาะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วมั้ง5 ทุ่มละโอเคก็ขอปิดคลิปวันนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสนามบินจะถ่ายใหม่นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวสนามบินนะคะโอเคแท็กรีฟงแท็กรีฟันแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมารีวิวอีกคลิปถัดไปนะรอติดตามได้เลยพรุ่งนี้จะบอกว่าอันนี้อร่อยไส้กรอกอร่อยครับไส้กรอกชีสอันนี้อร่อยครับ900วอทแล้วก็เบอร์เกอร์นี่อร่อยมากอะไรวะอันนี้ไม่ใช่อ่ะแบบ